เรื่องของที่ดินเขากระโดงครับเป็นที่ดินของการรถไฟอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์จนถึงบัดนี้เกินกว่า90วันแล้วครับที่ผู้ว่าการรถไฟทำหนังสือถึงกรมที่ดินถึงอธิบดีกรมที่ดินให้ดำเนินการพิจารณาเพิกถอนที่ดินแปลงดังกล่าวการรักษาทรัพย์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่บุรีรัมย์จะเป็นเช่นไรทำไมที่ดินเขากระโดงประเทศจึงยากเย็นแสนเข็ญในการรักษาทรัพย์ของการรถไฟที่บรรพบุรุษให้ไว้เหนือหัวรัชกาลที่5พระราชทานให้ไว้รักษาทรัพย์ยังไม่ตอนนี้การรถไฟจะนำที่ดินอีกเป็นหมื่นแปลงทั่วประเทศมาเปิดประมูลเพื่อสร้างราคาในการพัฒนาแลกกับปัญหาเรื่องหนี้สินที่พอกพูนทวีแทบจะทับถมการรถไฟองค์กรนี้จะเดินหน้าไปเป็นเช่นไรการกำกับนโยบายจะเป็นแบบไหนเป็นเรื่องที่คนไทยทุกคนควรให้ความสนใจในเรื่องนี้ครับที่ดินของการรถไฟในวันนี้ที่เราจะนำเสนอเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ต่างกรรมต่างวาระกันแต่ว่าทั้งสองเรื่องนี้ถ้าหากกันพิจารณากันให้ดีแล้วเนี่ยจะเห็นถึงศักยภาพในการบริหารงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่สองเรื่องนี้ดูเหมือนว่าจะขัดแย้งแล้วก็ย้อนแย้งกันอย่างสิ้นเชิงค่ะครับเรื่องราวของการรถไฟในแนวนโยบายที่จะพัฒนาที่ดินของตัวเองให้เกิดศักยภาพเพื่อนำที่ดินเหล่านั้นมาสร้างรายได้ลดภาระการขาดทุนลดภาระจากการของบประมาณของรัฐบาลในแต่ละปีจากภาษีประชาชนมาดูแลตัวเองเป็นแนวทางที่ดีมากๆในการบริหารจัดการที่ดินแต่ในเรื่องเดียวกันปัญหาว่าการดูแลที่ดินที่บรรพบุรุษได้มอบไว้และมีคนที่บุกลุกมาอาศัยและออกโฉนดทับที่ของตัวเองหน้าที่ของการรถไฟอีกทางนึงคือต้องไปเอาที่ของตัวเองมาเป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองเพื่อที่จะได้บริหารจัดการด้านรายได้ปกป้องสิทธิถูกของตัวเองปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองด้วยครับค่ะและถึงตอนนี้เป็นเวลาร่วม240วันนับตั้งแต่ที่มีการอภิปรายเรื่องของการบุกรุกที่ดินที่เขากระโดงและหากนับย้อนเวลาปักกลับไปจากคำพิพากษาของศาลจนถึงตอนนี้ร่วม3ปีเป็นคำตัดสินของศาลฎีกาว่าเอกชนกลุ่มหนึ่งบุกรุกที่ทับที่ดินของการรถไฟการรถไฟต้องไปยึดที่ดินนั้นกลับมาหน่วยงานของรัฐจะต้องไปเพิกถอนสิทธิ์เอกสารสิทธิ์ที่เอกชนนั้นครอบครองครับแต่ช้าแต่ครับจนบัดป่านี้อำนาจทางกฎหมายและอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจในการตัดสินพิจารณาของศาลกลายเป็นศูนย์ครับอนาถไหมประเทศไทยครับถ้ายังไม่อนาถมาดูนี่ครับอนาถกว่านั้นผู้ว่าการรถไฟซึ่งรับผิดชอบเรื่องของการดูแลที่ดินค่ะหลังจากมีการอภิปรายทำหนังสือถึงอธิบดีกรมที่ดินเป็นหนังสืออย่างเป็นทางการเลขที่1ทับ1911-2564สาระสำคัญในหนังสือเนี่ยพูดถึงขอให้เพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกทับที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยในพื้นที่เขากระโดงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เนื้อที่ 5,083 ไร่ค่ะเป็นการทำหนังสือขอให้กรมที่ดินเพิกถอนสิทธิ์ครับทำไมเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการคำตัดสินของศาลยังไม่ชัดเจนรฟท.จะจัดส่งแนวเขตที่ดินของการรถไฟและเลขที่โฉนดที่ขอให้กรมที่ดินเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ออกทับที่ดินของรฟท.ใน3พื้นที่นี้3พื้นที่นี้มีอะไรไปเร็วๆเลยครับนะครับ3พื้นที่นี้1คือที่ดินที่ทางแยกเขากระโดง 5,000 ไร่กิโลเมตร0ถึงกิโลเมตรที่8ครอบคลุมตรงไหนบริเวณช้างอารีน่านั่นแหละค่ะ2ที่ดินแปลงไหนอีกโฉนดที่ดินอีก
44ไร่ใช่ฉนดเลขที่เท่าไหร่นะ3466564อยู่ตำบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ที่ดินแปลงนี้เป็นอะไรเป็นที่ดินที่เกี่ยวพันกับการออกฉนดที่ดินในพื้นที่ของการรถไฟของกลุ่มตระกูลชิดชอบซึ่งเป็นนักการเมืองในบุรีรัมย์ครับ3คือที่ดินตรงไหนแผนที่แสดงแนวเขตของการรถไฟจากสายโคราชถึงอุบลตอนแยกย่อยศิลาที่ตำบลเขากระดงพื้นที่นี้ศาลฎีกาตัดสินพิพากษาตามหมายเลขแดง842-876/2560เนื้อที่194ไร่ใน194ไร่เป็นพื้นที่ใครครับเป็นพื้นที่ที่ครอบครองโดยตระกูลชิดชอบครับการสำรวจที่ดินทั้งหมดล่าสุดการรถไฟไปสำรวจออกมาในที่ดิน 5,083 ไร่พบมีการออกโฉนด700รายด้วยกันมีการครอบครองที่ประเภทแบบว่าที่ที่มีการครอบครองเขาเรียกเอกสารครอบครอง19รายนส3ก7รายหนังสือสำคัญที่สำหรับหลวง1รายทางสาธารณประโยชน์53แปลงไม่ปรากฏอีก129แปลงนี่คือเลือกทั้งหมดครับพื้นที่ที่มีการครอบครองศาลฎีกาเคยตัดสินคดีนี้เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2560มีคำพิพากษาจากกรณีที่เกิดข้อพิพาทกันระหว่างเอกชนกับการรถไฟในการออกเอกสารทับที่กันทั้งหมด35รายราษฎรเป็นโจทย์ฟ้องใครครับฟ้องการรถไฟนะครับเป็นจำเลยและฟ้องกรมที่ดินเป็นจำเลยที่2ว่ามีการออกโฉนดเป็นสิทธิ์ของเขาศาลฎีกาตัดสินที่ดินพิพาทในพื้นที่เนี้ยที่เขากระโดงเนี่ยตามแผนที่ทั้งหมดอ่ะเป็นที่ดินของการรถไฟพิพากษาอะไรครับขับไล่หรือถอนให้เอกชนทำอะไรครับชดใช้ค่าเสียหายให้กับการรถไฟปีไหน2560ครับถ้าตัดสินกันเป็นแบบนี้แล้วหน่วยงานยังไม่ทำจนบัดป่านี้เลิกเถอะครับความเจ็บช้ำน้ำใจของประชาชนทั่วไปเขาเจ็บช้ำน้ำใจว่ากฎหมายคำตัดสินของศาลตัดสินเฉพาะคนจนตัดสินเฉพาะคนไร้เกียรติแสดงว่าประเทศนี้มีประชาชนมีชั้นมีวรรณะกฎหมายต้องบังคับใช้กับทุกคนครับอย่าให้การบังคับใช้ของกฎหมายมีความอยุติธรรมเกิดขึ้นใครเป็นคนตัดสินในคดีนี้ผมไล่ให้ดูนะหนึ่งคุณศรีอัมพรสาลีคุปอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาครับสองคุณเมธินีชโลธรเธอเป็นใครครับเธอเป็นถึงอดีตประธานศาลฎีกาครับตัดสินคดีนี้นะครับตอนนี้เธอหมดวาระแล้วยังเป็นผู้พิพากษาอาวุโสหรือเปล่าไม่แน่ใจ คนต่อมาคือคุณณัฐชัยไวยภาสจีรกุลนี่คือปรมาจารย์ทางด้านการตัดสินของผู้พิพากษาทั้งสิ้นครับจนบัดป่านี้คำสั่งศาลไร้ผลเขากระโดงเป็นเขากระโดงประเทศครับไม่มีคนอายครับแต่ผมอายครับที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์ศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาตัดสินว่าที่ดินเป็นของการรถไฟให้ไล่หรือถอนและชดใช้ค่าเสียหายมันไม่สามารถออกโฉนดได้ค่ะต้องบังคับคดีตามคำสั่งศาลค่ะกรมที่ดินต้องไปรังวัดสอบแนวเขตเพิกถอนใครร้องให้เพิกถอนการรถไฟต้องให้เพิกถอนใช่จนบัดป่านี้ยังไม่มีคำตอบที่ดินแปลงนั้นอยู่ตรงไหนหาไม่ยากครับถ้าหายากมาดูกับผมก็ได้อยู่ตรงนี้ครับบุรีรัมย์คาสเซิลช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตอยู่ตรงไหนอีกครับอยู่แต่ตรงแปลงที่ดินของซอตายอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงแปลงที่ดินของสนามช้างอารีนาหาไม่ยากครับหลังจากทำหนังสือไปการรถไฟบอกว่าขอให้กรมที่ดินแจ้งดำเนินการภายใน90วันเพื่อที่การรถไฟจะได้ดำเนินการต่อไปค่ะจนถึงบัดป่านี้ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆไม่รู้อะไรนะในการรักษาทรัพย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณศักดิ์สยามชิดชอบเป็นหนึ่งในผู้บริหารจัดการของการรถไฟในรัฐธรรมนูญมาตรา16ระบุไว้คณะรัฐมนตรีจะต้องไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงท่านอาจจะไม่ฝ่าฝืนแต่ท่านยืนอยู่เฉยๆท่านก็ไม่ทำอะไรแนวทางง่ายๆครับรัฐมนตรีศักดิ์สยามชิดชอบในฐานะทั้งที่เป็นรัฐมนตรีในฐานะของผู้ครอบครองในฐานะของผู้กำกับดูแลการรถไฟแค่ท่านทำคืนทรัพย์ในส่วนของตระกูลให้กับการรถไฟและทำเรื่องความประสงค์ว่าเนื่องจากที่แปลงนี้บรรพบุรุษก็อยู่ที่นี่อยู่กินกันตรงนี้ยังรักถิ่นรักฐานขอเช่าการรถไฟเช่นเดียวกับเอกชนรายอื่นๆในอัตราที่เหมาะสมท่านจะกลายเป็นพระเอกขี่ม้าขาวที่สร้างจริยธรรมให้กับประเทศไทยท่านจะเป็นวีรบุรุษในการบอกว่าคนที่เป็นนักการเมืองมีสปิริตและปฏิบัติตามคำสั่งศาลโดยเคร่งครัดสร้างมาตรฐานจริยธรรมให้กับประเทศนี้ปัญหาคือจะทำกันได้ไหมถ้าทำตรงนี้ไม่ได้ตอนนี้เขาจะทำอะไรอีกครับจะเอาที่ทั้งหมด1รวมเท่าไหร่นะทั้งหมด 38,000 กว่าไร่เอาไปทำอะไรครับเอาไปเปิดประมูลให้เอกชนเช่าเพื่ออะไรเพื่อมาล้างผลขาดทุนแนวทางเขาเป็นยังไงคุณวิลาสินีค่ะก็แน่นอนนะคะว่าที่ดินเมื่อสักครู่ที่คุณบากบั่นบอกไปคือ 38,000 ไร่จะออกประมูลหารายได้โดยการรถไฟเนี่ยเขาได้มีการตั้งบริษัทลูกขึ้นมาบริษัทลูกเนี่ยนะคะชื่อ SRT Asset จำกัดจัดทำแม่บทแผนพัฒนาพื้นที่ให้มีความคล่องตัวครับเป้าหมายเนี่ยก็บอกว่า10ปีเนี่ยต้องสร้างรายได้ 125,000 ล้านโอ้โห10ปีนะพี่โอ10ปี30ปีตั้งเป้าว่าจะได้รายได้ 630,000 ล้านนี่ฝันนะฝันว่าจะเอาที่ที่ตัวเองครอบครองอยู่เนี่ยไปให้เขาประมูลแล้วก็จะมีรายได้10ปีเท่าไหร่นะ10ปี 125,000 ล้าน30ปี 630,000 ล้านไอ้ที่ที่ตัวเองจะไปยึดเป็นทรัพย์ตัวเองยังไม่ทำหน้าที่เลยยังจะฝันใหญ่จะเอาที่ที่บรรพบุรุษมีอยู่ไปสร้างรายได้เป็นแสนแสนล้านมันขัดกันไหมล่ะเอาละอย่างไรก็ตามเราต้องสนับสนุนให้หน่วยงานรัฐที่เป็นรัฐวิสาหกิจบริหารจัดการที่ดินของตัวเองเพื่อสร้างรายได้เขาจะเอาที่ตรงไหนค่ะมาดูค่ะเพราะว่าทางบอร์ดของรถไฟนี่นะคะมีมติ29กันยายนที่ผ่านมานี่เอง2564บอกว่าให้ STR ซึ่งเป็นบริษัทลูกเนี่ยนำผลศึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณบ้านพักพนักงานย่านสถานีธนบุรี21ไร่ร่วมกับนะคะสถานีธนบุรีบริเวณตลาดสาราน้ำร้อนประมาณสัก 25,000 กว่าตารางเมตรนำมาผนวกรวมกันแล้วพัฒนาให้เป็นในทิศทางเดียวกันไอ้ที่ตรงนี้ก็เป็นปมใหญ่ครับที่เดิมเป็นบ้านพักข้างศิริราชตรงนั้นบ้านพักพนักงานรถไฟ21ไร่ต่อมาอีกที่หนึ่งข้างๆกันเป็นตลาดสาราน้ำพุร้อนเขาเรียกสาราน้ำร้อนใช่ตรงนั้นตกประมาณ15ไร่เดิมที เอกชนที่บริหารตรงนี้อยู่คือบริษัท United Global จะหมดสัญญาแล้วในปี65เนี่ยแหละเอาทั้ง2แปลงเดิมทีเอาแปลงเดียวครับมาทำเป็นบ้านพักให้กับพนักงานการรถไฟขนาดใหญ่และจะทำเป็น medical hub อยู่ในพื้นที่ตรงนี้แหละครับแต่ล่าสุดได้ทีไปรวบอีก15ไร่มาเป็นผนึกเป็นแปลงเดียวกันครับและก็เสนอแมปในการพัฒนารูปแบบใหม่ว่ากันว่าที่ดินตรงนี้ข้างศิริราชนะครับจะเป็นที่ดินทองคำและก่อนหน้านี้ขาใหญ่รายหนึ่งที่เป็นนักการเมืองชื่อดังอยากได้ที่แปลงนี้มากๆเพื่อเอาไปพัฒนาเป็นเมดิคอลฮับเป็นโรงแรมเป็นศูนย์กลางดูแลผู้สูงอายุศูนย์การทางการแพทย์บริเวณฝั่งทนที่เชื่อมต่อเข้ากับโรงพยาบาลศิริราชเห็นไหมครับการรักษาทรัพย์ดูแลทรัพย์ของตัวเองชุดหนึ่งการบริหารจัดการทรัพย์ของตัวเองชุดหนึ่ง
มันกำลังผูกสัมพันธ์ด้วยกันรัฐมนตรีที่กำกับดูแลเรื่องนี้ต้องเข้าไปดูแลในรายละเอียดให้ชัดเจนก่อนที่จะมีมือใดมือหนึ่งเข้าไปถลุงเรื่องการบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐที่เป็นสมบัติเจ้าคุณปู่แต่ผันมาเป็นสมบัติเจ้ากูในประเทศนี้